สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องนัดหมีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ฝนตกนะออกไปไหนไม่ได้นะครับก็เลยมีของเล่นจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นกล่องสุ่มนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับมันคือกล่องสุ่มของ Transformer นะครับอันนี้ไม่ใช่ของ Pop Mart นะก่อนอันนี้มันจะมีของ Pop Mart ออกมากล่องนึงนะครับที่มันเป็นของรุ่น G1 นะแต่อันเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็น่าจะเป็นเท่าที่ดูรูป Optimus กับMegaton เนาะก็ G1 เป็น G1 เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น G1 ในเวอร์ชันที่เรียกว่าไม่ใช่ปั๊บหมานะเป็นแบบนึงนะครับตัวนี้เนี่ยผมไปดูตัวที่เขาโชว์แล้วมันเป็นงานพลาสติกประกอบนะครับสำหรับเจ้ากล่องสุ่มนะแต่ว่าในที่นี้ยังไม่รู้ว่าออกมาแล้วผมจะได้ตัวไหนนะเท่าที่ดูนะครับจากหน้ากล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด1,3,4,5,6,7,8,9,9 ตัวแล้วก็มีซีเครต1ตัวนะครับก็จะมีพวกผมก็ไม่ได้โปรทรานส์ฟอร์เมอร์นะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นออปติมัสแน่ๆแล้วก็นี่เมกาตอนกับที่แปลงเป็นเครื่องบินเนาะชื่ออะไรนะโอ้ชื่ออะไรจำลืมชื่อไปละอันนี้มี2สีและนี่ที่เป็นรถตำรวจในรถพยาบาลนะครับนี่เป็นรถตู้นะแล้วก็มีนี้ที่เป็นรถอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจถ้าจะเป็นรถสปอร์ตปะแต่ตัวที่เป็นซีเคทน่าจะเป็นออปติมัสที่เป็นร่างสีดำนะในเบสิกแต่ที่ผมเดานะเพราะมันมีขวานด้วยนะครับจะบอกว่ากล่องสุ่มอันนี้มันพิเศษกว่าของตัวรุ่น G1 ยังไงก็คือปกติกล่องสุ่มของเล่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมันจะขยับไม่ค่อยได้นะครับงานมันจะแต่ตัวนี้มันสามารถขยับได้นิดหน่อยนะจอยแขนจอยอะไรผมลองเล่นดูมันสามารถหมุนแล้วก็สับท่าได้บ้างหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเปิดตัวนี้ได้ไหนนะอ้อจะบอกอันนึงก็คือกล่องนี้ราคาไม่แพงนะ200กว่าบาทเท่านั้นนะครับไปเพื่อนไปหาซื้อกันผมว่าถือว่าเป็นกล่องสุ่มที่ราคาดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าตัวนี้เราเปิดแล้วเราจะได้ตัวไหนกันเนาะนะถ้าบอกผมว่าผมตัวไหนก็ได้ไม่ซีเรียสเลยที่ไม่อยากได้สุดก็คงเป็นรถพยาบาลกับเจ้ารถตู้นี่เราเฉยๆนะครับนอกนั้นก็อะไรก็ได้ถ้าได้2ตัวเอกก็จะดีแต่ว่าออปติมัสที่เขาบอกว่าโอกาสได้มา3อัตราส่วนมัน3:36นะนอกนั้นจะ4:36แต่ว่าไอ้ตัวออปติมัสเนี่ยหายากสุดถ้าได้ก็จะแฮปปี้มาก เดี๋ยวเรามาลองดูกันแต่กล่องสวยนะมีสกรีนเป็นพวกเลเซอร์ตลอดเลยมาแกะกันดีกว่านะชับนะมาดูกันเลยสำหรับเจ้านี่นะครับว่าเราจะได้อะไรผมต้องตัดผมนี่มันแตะกาวเลยว่ะผมตัดผิดอะไรขอเป็นห่อมา2ชิ้นโอ้เท่าที่ดูเนี่ยฟังเสียงแล้วนี่เป็นมันเป็นงานประกอบนะครับเป็นพลาสติกประกอบแหละเป็นชิ้นๆมันไม่ใช่เป็นออกมาเป็นตัวเลยนะมันเป็นพลาสติกประกอบเองอ๋ออ้าวเฮ้ยเป็นเล่นไปนะนี่ผมเหลือบเห็นการ์ดเฮ้ยออปติมัสจริงไงอ๋อโถเอ้ยแม่งเนี่ยใช่ไหมผมต้องได้ตัวนี้ป่ะแต่ด้านหลังมันมีไอ้พวกนี้ด้วยนะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงพาร์ทมันใช้ร่วมกันได้เหรออันนี้กับนี่คือตัวเดียวกันไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าผมออปติมัสเหรออ่ะไม่รู้เงี้ยเดี๋ยวลองดูผมได้ออปติมัสก็ถือว่าเฮงนะซื้อมากล่องแรกก็ได้ตัวหายากเลยแกะดูแกะไปก่อนดิมีน้อยนะโอเคครับชิ้นนี้เป็นหมดละอันนี้มีฐานกับมือนะครับพาร์ทมือแล้วก็เป็นจอยเหมือนจอย PC นะ
อุ๊ยเป็นเล่นน่ะเอ้ย200กว่าบาทที่ผมว่าโอเคเลยนะสำหรับของเล่นตัวกล่องสุ่มตัวนี้นะเฮ้ยออคติพัสจริงด้วยเอ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ว้ายผมรู้ละนี่ได้เจ้านี่อ่านว่าอะไร Thunder Cracker อ๋อโถเอ้ยนึกว่าออคติพัสอ่ะแล้วมันจะให้ตัวใบประกอบออคติพัสมาทำเบื้องอะไรวะปฏิโทอันนี้เป็นตัวเครื่องบินนะเอ๊ะทำไมชื่อ Thunder Cracker อ่ะผมคิดว่าไอ้นี่มันไอ้มันมีอีกชื่อนึงป่ะแต่ก็ไม่เป็นไรโถเอ้ยเรื่องนี้แปลว่าอะไรวะแปลว่าเราต้องต่อไอ้เจ้านี่ด้วยใบประกอบออปติมัสเหรอเพราะว่าไอ้นี่มันมีมาให้ผมแค่นี้เองแล้วแปลว่าอะไรวะเนี่ยยังไงมีแค่นี้เงี้ยเหรอแล้วในกล่องก็มีอะไรแล้วนะบอแบ๋อ้าวงงสิฮะแต่ว่าอะไรอ่ะช่างมันเดี๋ยวลองมาต่อกันดีกว่ามันรู้ต่อยากกว่านี้มันไม่มีใบประกอบมาให้ด้วยหรือว่าต้องโหลดจากในนี้มันมีอันนี้ให้โหลดมาดูเดี๋ยวผมลองโหลดนี่ดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ทีนี้เมื่อกี้ลองสแกนเจ้านี่แล้วนะแต่ว่ามันขึ้นเป็นหน้าจอว่ามันเปิดเว็บไม่ได้นะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันสแกนไปแล้วมันได้อะไรก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียงชิ้นส่วนออกมาก็ได้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนก็ถือว่าเยอะ เยอะกว่า SD Gundam แน่นอนนะครับที่เคยต่อมานะครับก็เรียกว่าระดับน่าจะประมาณ NT grade นะครับแต่ว่าตัวเล็กหน่อยแล้วก็เท่าที่ผมอ่านคู่มือคร่าวๆเนี่ยเหมือนครับวิธีประกอบมันจะคล้ายๆกันทุกตัวเนาะเขาก็เลยให้คู่มือมาเหมือนกันหมดมี2สเต็ปก็คือสเต็ปแรกคือต่อโครงที่ผมเข้าใจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาต่อตัวกรอบด้านนอกซึ่งก็จะมีตัวมีหัวเนาะที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเดาชิ้นส่วนอยู่ดีนะว่าอะไรมันคืออะไรนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรแขนอะไรขาอันนี้แล้วรูปที่ให้เห็นเนี่ยมีแค่เจ้านี่เท่านั้นกับเจ้านี่เข้าใจว่านี่จอยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคือจอยปีกหลังเนี่ยคือชิ้นนี้กับปีกอันนี้น่าจะอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับต่อหลังจากที่เราต่อตัวแล้วอะไรเงี้ยนอกนั้นคิดว่าเหมือนกันหมดเข้าใจว่าอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะโอเคผมต่อไปประมาณนี้แล้วก็พอจะเข้าใจคร่าวๆนะครับว่ามันต่างมันต้องทำยังไงเนาะที่เขาให้ใบประกอบมาแบบนี้เพราะว่าการประกอบมันเหมือนกันนะครับก็คือเริ่มมาถึงเนี่ยเราจะต่อที่เจ้าชิ้นส่วนนี้ก่อนนะครับตัวที่เป็นตัวแกนตัวนี้นะสีแค่สีไม่เหมือนกันนะแต่วิธีต่อจอยเนี่ยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าวิธีต่อเหมือนกันแล้วกันโครงแต่ว่ามันก็จะมีหลายจุดที่เราดูยากนะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนหมดนะครับมันแทบไม่มีมันไม่มีภาษาอังกฤษมีแค่ว่าสเต็ปอย่างเดียวนอกนั้นมันเป็นจีนหมดเลยแต่ก็วิธีอ่านคู่มือก็เหมือนกันพลานะครับคือเขาจะมีในแผงเนี่ยเขาจะมีรหัสบอกนะครับว่ามันเป็นแผงอะไรนะครับเนี่ย B1 23เนี่ยรหัสมันมีเลขบอกอยู่นะเห็นไหมแล้วก็ตัดอย่างเงี้ยก็ใช้ B3 2ชิ้นใช่ไหมตัวที่เป็นไหล่นะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็อย่างชิ้นตรงเนี้ยชิ้นคอเนี่ยเป็นภาษาจีนแล้วก็เดาไม่ออกหรอกมันเป็นอะไรแต่ว่ามันคือจอยตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมมันเป็นภาษาจีนแต่ว่ามันก็ผมก็ดูในแผงไม่มีก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นชิ้นนี้แหละมันเป็นชิ้นใสๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนเด็กบางส่วนก็ต้องเดาแล้วก็ส่วนจอยที่เป็นข้อต่อนะครับตรงข้อศอกกับหัวเข่าเนี่ยที่เป็นจุดขยับเนี่ยมันจะใช้ตัว B1 B2 ประกบกันนะครับซึ่งก็จะคือ2ชิ้นนี้เราตัดออกมาจากแผง
แล้วนะครับมันก็จะได้2ชิ้นนี้นี่มีอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ไปประกบกันเพื่อให้เป็นจอยที่จุดขยับตัวส่วนของข้อศอกหัวเข่านะครับอันนี้ก็รู้สึกจะมีเท่านี้แหละนอกนั้นก็ต้องเดาๆเอาในผมยังเดาไม่ถูกกันว่าตรงนี้มันคืออะไรนะอันนี้เข้าใจว่าเท้านะอันนี้ส่วนของหน้าเขาค่อนข้างละเอียดนะเห็นไหมสวยนะดีเทลดีเลยล่ะเห็นไหมดูใกล้ๆดีเทลดีเลยมือสวยเชียวอันนี้เป็นมือให้มาสองอันนะครับมีกำกับแบร์อันนี้นี้มือแบร์นะครับเห็นไหมดีเทลค่อนข้างดีนะฮะสำหรับเจ้างานนี้ผมว่าสวยอันนี้เขาติดสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยเราไม่ต้องติดดีแคลเองนะฮะเออทำไมเดี๋ยวนี้เขาเรียกดีแคลมันอ่ะมาอ่านดีแคลเหรอเพราะว่าผมสมัยก่อนผมอ่านดีคอนะเราก็เรียกดีคอกันหลังนี้พวกยูทูบเบอร์สายกันพาก็หันมาเรียกดีแคลกันหมดแล้วนะครับก็เลยไม่รู้จะเรียกอะไรดีก็ดีแคลก็ดีแคลก็มานี่เดี๋ยวต่อกันต่อดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจุดขยับของเจ้าเนี่ยมันจะมีเนี่ยเห็นไหมสามารถยกแขนอย่างนี้ได้นะครับยกแขนได้แล้วก็จอยตรงนี้สามารถหมุนได้ทั่วเลยแล้วก็ดันแขนขึ้นลงได้อย่างนี้ด้วยเห็นไหมยกไหล่ได้ยกไหล่อย่างนี้ได้นี่ทำให้เราโพสท่ายืนเท่ๆได้นะแล้วก็ข้อศอกสามารถงอจอยข้อศอกได้นะครับนี่อย่างนี้ได้ตรงนี้เลยนะแล้วก็มือก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับเป็นบอลจอยนะครับมือขยับได้นิดหน่อยแล้วก็ตัวตรงนี้หมุนได้เอวหมุนเอวได้นะครับแล้วก็ขาก็เป็นบอลจอยสามารถเตะได้นะยกสูงได้อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้อุ้ยเนี่ยข้างหน้าออกแบบตัวนี้ได้เท่มากเลยนะหน้าแข้งหน้าเนี่ยบอลข้อเท้าเป็นบอลจอยนะครับขยับได้แล้วก็เนี่ยตัวครอบหน้าเนี่ยเขาดีไซน์เป็นเสียบนี้แล้วก็มีรอยตรงนี้ผ่าเห็นไหมมันซ่อนรอยผ่าอย่างนี้ทำให้ดูไม่ออกเลยแล้วก็มันสามารถงอขาได้นะครับเท่านี้นี่เห็นไหมงอได้เท่านี้เลยก็ยกแต่ยกมันยกได้แค่นี้นะมันยกติดได้แค่นี้นะแต่ว่าก็งอได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเพราะนั้นสามารถตัวนี้สามารถโพสท่าได้เยอะนะถ้าถามผมแล้วก็จอยมันค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยแล้วมันมีฐานมาให้ด้วยนะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงเราสามารถทำให้มันยืนได้ยืนแบบผมไม่ได้สามารถมันน่าจะยืนได้เพราะว่ามีฐานให้ก็เรียกว่าโพสท่าได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเห็นไหมนี่สามารถทำท่าเท่ๆได้แน่ๆนะครับสำหรับเจ้าโครงนี้ดีถือว่างานดีเลยเดี๋ยวเรามาต่อโครงด้านนอกกันต่อเลยนะครับสำหรับเจ้านี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับสำหรับเจ้านี่นะครับ Thunder Cracker อันนี้ไปถามผู้รู้มาละเขาบอกว่ามันคือลูกน้องของ Soundscream นะครับตัวที่เราเคยเห็นในหนัง Transformer ที่มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นสีขาวแดงอันนั้นคือตัว Soundscream นะครับพวกนี้มันคือลูกน้องนะชื่อ Thunder Cracker นะเขามีทั้งหมด 4-5 สีนะผมจำสีไม่ได้แล้วแดงเหลืองน้ำเงินเขียวอะไรประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่ามันเป็นพวกกลุ่มที่แบบว่ามันทำไอ้คนนั้นก็บอกว่าน้องก็บอกว่าทำฝนเทียมก็คือทำฝนกรดนะฮะเป็นตัวเครื่องบินลูกน้องนั่นเองนะก็นี่ต่อมาได้อย่างนี้เลยเห็นไหมก็อย่างที่เห็นจุดขยับนะผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับที่เห็นไหมดีเทลก็สวยนี่สำหรับงานประกอบราคา200กว่าบาทนะของเจ้ากล่องสุ่มเจ้านี่นะก็ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็ออกมาแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะมีฐานอันนี้ฐานนะครับฐานเขาไม่รู้ว่าใช้ยังไงเหมือนกันยังไม่แน่ใจเนาะมีฐานแล้วก็มีมือเหลือ1คู่นะครับที่เป็นมือแบร์นะฮะแล้วก็มี2ชิ้นนี้ที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปทำอะไรนะฮะมันคือโลโก้ของ Transformer นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่มันคือเห็นไหมมันคือโลโก้ของ Transformer นะครับเป็นจอยอย่างนี้
เล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาไปติดตรงไหนแล้วยังไม่เห็นที่ติดนะตอนแรกคิดว่าจะติดบนฐานก็ไม่มีรูเสียบนะเสียบไม่ได้สักรูนะครับก็หรือว่าเอาไปถือเนี่ยก็ไม่รู้กันเดี๋ยวคือไม่รู้กันว่าเจ้าเนี่ยมันเอาไปติดตรงไหนนะผมยังหาที่ติดไม่ได้นะครับยังไงใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยละกันนะครับก็ประมาณนี้ฐานก็เท่าที่ดูก็เหมือนจะติดเท้าได้นี่ก็จะเป็นนี้เห็นไหมก็จะยืนบนฐานแบบนี้เนาะน่าจะไปโพสท่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่ารูต่างๆวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฐานคิดว่าฐานน่าจะเหมือนกับทุกตัวนะแล้วเขาคงมีจุดที่เอาไว้ปั๊มไว้ตั้งฐานอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจุดไหนนะเพราะตัวอื่นนี่เรายังไม่ได้ซื้อมาลองแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะคุยปัญหาที่เจอก่อนนะครับก่อนที่จะไปตัวอื่นก็คืออย่างที่บอกนะครับแบบประกอบมันดูยากนะแต่วิธีดูเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดใครที่ซื้อมาต่อนะครับก็แนะนำอย่างนี้นะว่าก็ทำตามสเต็ปเขานะครับก็คือตัวสเต็ป1ก็คือต่อโครงในก่อนเนาะแล้วก็สเต็ป2ต่อพวกด้านนอกนะครับก็วิธีต่อก็จะผมเข้าใจว่าเหมือนกันหมดนะก็คือหัวมันจะมีวิธีต่อแบบนี้ตัวประกบแบบนี้แล้วก็ตัวไหล่ครอบลงไปแบบนี้ว่าจอยมันจะเหมือนกันนะครับจอยมันจะเป็นจอยเสียบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยด้านในก็น่าจะเปลี่ยนแค่สีกับรูปร่างนิดหน่อยนะครับผมว่าคนที่ออกแบบเจ้าเนี่ยเก่งมากนะเจ้าตัวนี้นะเพราะว่าเขาใช้โครงคล้ายๆเดิมเนี่ยสามารถทำออกมาได้ตั้ง9ตัวเนี่ยแต่ว่าส่วนที่เป็นจอยพิเศษเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าหลังนะครับก็จะเป็นพวกที่ต่างกันก็จะมีแค่จุดด้านหน้าหลังนะซึ่งเจ้าเนี่ยจะมีจุดที่ต่างกันก็คือตัวปืนตรงหัวไหล่นี่นะครับแล้วก็ปีกด้านหลังนะครับซึ่งตอนสวมไหล่เนี่ยตอนแรกผมก็ใส่ผิดด้วยนะใส่กับด้านแต่พอมาดูที่อ๋อปืนมาอยู่ข้างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ด้านนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญเลยคือผมเพิ่งสังเกตว่ามันเป็นของเล่นของ Hasbro นะฮะเป็นลิขสิทธิ์ Hasbro นะครับซึ่งทำของเล่นของ Transformer อยู่แล้วนะฮะของเล่น Transformer เนี่ยลายหลักๆนะครับผมจะมีของ Hasbro กับ Tommy Takara นะครับที่เป็นของญี่ปุ่นนะแต่อันนี้ Hasbro ก็คือเป็นของจีนเนี่ยเขาบอกเป็น2023 Hasbro reserve ใช่ไหมใช่เป็นไลเซนส์ Hasbro นะครับกับอะไรเนี่ย Atlantic Transformer อะไรเนี่ยนะครับก็เลยก็สวยดีนะสรุปก็เพื่อนที่ชอบพวกกล่องสุ่มเนี่ยผมก็แนะนำนะอันนี้ตัวนี้นะจะเรียกว่ากล่องสุ่มก็ไม่เชิงนะเพราะมันเป็นพลาสติกประกอบด้วยนะครับใครที่ชอบเล่นกล่องสุ่มแล้วก็พลาสติกประกอบหุ่นยนต์เนี่ยอย่างพวกกันทาเนี่ยผมว่าไอ้นี่ก็น่าสนใจนะเป็นลายที่สวยเล่นได้นะเล่นได้แล้วก็นะสนุกดีต่อสนุกดีไม่ยากมากนะครับแล้วก็สามารถเอามาขยับเล่นได้ด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Transformer กล่องนี้นะครับใครดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนักหมีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไปเจอกันใหม่ไปแล้วครับสวัสดีครับ